ก็มีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้ช่องทางพวกนี้ที่ไปตั้งโชว์ QR code เนี่ยที่จะทำสลิปปลอมผมชื่อณัฐพยงศรีนะครับเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้เราใช้งานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออะไรนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งการใช้จ่ายหรืออะไรเนี่ยสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วเราก็มีเทคโนโลยีต่างๆอำนวยความสะดวกนะครับทีนี้กลุ่มมิจฉาชีพก็พยายามหาวิธีการต่างๆเนี่ยที่จากการที่เราใช้อะไรเนี่ยอย่างสะดวกสบายใช่ไหมครับกระทำการบางอย่างเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นแฮ็กข้อมูลของเรานะครับหรือว่าดูดเอาเงินของเรานะครับหรือว่าปลอมแปลงตัวตนเป็นเราเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับโดยที่บางคนอาจจะไม่ทราบว่ามันมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆในสังคมนะครับอย่างของกระทรวงเองบางทีก็ไม่ทราบว่าปัญหาเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับจนกว่าจะมีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องเรียนหรือว่ามาขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแล้วเราก็มานั่งสัมภาษณ์กันแล้วก็มาดูหลักฐานหรืออะไรต่างๆที่เขาเอามาที่กระทรวงนะครับพอเห็นเราก็เลยทราบว่ามันมีปัญหาลักษณะเกิดขึ้นจริงในสังคมเรานะครับตัวบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เรื่องของชิปเรื่องอะไรเนี่ยก็มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของบัตรเครดิตไม่ว่าจะใช้ยังไงก็ตามนะครับเขามีเรื่องของวิธีปฏิบัติอยู่เหมือนกันว่าขณะที่ใช้เนี่ยต้องอยู่ในสายตาเราตลอดเวลานะครับอย่างเช่นเดี๋ยวจะรูดเติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องมองอยู่ตลอดนะครับว่าเขาเอาไปทำอะไรไหมหรือว่าเขาไปทำสำเนาบัตรหรืออะไรหรือเปล่าหรือจดไอ้ตัวรหัสเลข3ตัวด้านหลังหรือว่าจดข้อมูลที่สำคัญหรือเปล่าพอเขาสามารถเอาข้อมูลส่วนเนี้ยไปใช้ในการซื้อของออนไลน์ได้ในบางเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยบัตรในหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับเขาสามารถจ่ายเงินโดยการแตะหรือสัมผัสนะครับบางคนก็ทิ้งบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาบัตรเนี่ยไปแตะจ่ายเงินได้นะครับไอ้แตะไม่เท่าไหร่นะครับไอ้การปลอมไอ้บัตรสำหรับการแตะเนี่ยง่ายกว่านั้นอีกนะครับกลุ่มมิจฉาชีพทำกันเยอะนะครับที่จะดักข้อมูลเนี่ยคือไอ้มันง่ายต่อการที่จะจ่ายเขาก็เหมือนปลอมคีย์การ์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาเลยมันก็บางบัตรเขาก็พยายามเตือนไว้อยู่เหมือนกันนะครับว่าอย่าวางบัตรทิ้งเอาไว้ในที่สาธารณะหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแต่คนใช้ก็ต้องมองตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาจะแตะอะไรก็ดูด้วยว่ามียอดเงินการชำระหรืออะไรถูกต้องหรือเปล่าต้องสังเกตด้วยนะครับตัวเลข3หลักเนี่ยเราก็พยายามที่จะปิดอาจจะเอาตัวโพสต์อิทหรืออะไรเนี่ยนะครับปิดแล้วก็เทปกาวแปะไว้นิดนึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนเรื่องการแตะบัตรหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้กระเป๋าตังค์ที่มีความเฉพาะนะครับหรือว่าใส่ซองที่มันป้องกันการสแกนสนามแม่เหล็กหรืออะไรพวกนี้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับบางทีเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้แล้วมันก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นมันก็ตามตัวลำบากเพราะว่ามันเป็นการแตะจากบัตรของเราเองเราไม่รู้ว่าใครหยิบบัตรไปแตะหรือว่าไปปลอมอะไรพวกนี้ครับและฝากไว้นิดเดียวให้หมั่นตรวจเช็คบัญชีที่เงินฝากของเราเป็นประจำอันนี้ต้องฝึกเป็นนิสัยนะครับหรือว่าการใช้จ่ายบัตรเครดิตก็ต้องฝึกว่าเป็นอาจจะวันหนึ่งสองวันก็ต้องมีการตรวจเพราะว่าถ้ามียอดการใช้จ่ายที่ผิดปกตินะครับเราจะได้แจ้งธนาคารหรือว่าเก็บหลักฐานเพื่ออายัดบัตรนะครับเผื่อหรือเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับจริงๆผมอยากจะแนะนำเรื่องของเกี่ยวกับอีเมลเป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆอีเมลเนี่ยคือจิตใจสำคัญเลยหัวใจสำคัญในการที่จะติดต่อสื่อสารนะครับบางคนคิดว่าอีเมลเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเรามี LINE มี Facebook มีอะไรแต่
เวลาที่เราจะสมัครใช้บริการอะไรต่างๆพวกนี้ต้องมีอีเมลซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเราละเลยอย่างบางคนเนี่ยสมัครใช้บริการต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เคยล็อกอินอีเมลเลยปรากฏว่าอีเมลมันหมดอายุนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคยใช้บางทีอาจจะ1ปีครึ่งปีหรืออะไรเนี่ยพออีเมลหมดอายุปุ๊บคนร้ายเนี่ยก็มาสมัครใช้อีเมลดังกล่าวแล้วก็ทำการกู้คืนอีเมลนั้นนะครับกู้ข้อมูลกู้อะไรที่อยู่ในอีเมลอย่างเช่นไปลองรีเซ็ตรหัสผ่านลองเอาไปลองดูกับ Facebook กับ LINE กับอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะเคสที่เป็น LINE นะครับอันเนี้ยจะเกิดปัญหาบ่อยนะครับว่าเอ๊ะ LINE โดนแฮ็กได้ยังไงก็พอสอบถามไปหลายๆเคสก็คืออีเมลไม่ได้ใช้งานกฎหมายไม่มีเปิดเผยวนเปิดเดี่ยวฆ่าหันศพบางอย่างยังไม่ผ่าน